สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกผักชีไปเรื่อยนะคะจากส่วนรากแบบนี้นะคะก็เราแช่น้ำเอาไว้1คืนเนาะเมื่อวานเราไปซื้อมานะคะเราก็ตัดส่วนบนของเขาแล้วก็แช่น้ำยาเร่งราก1คืนนะคะก็คือน้ำยาเร่งรากของเราก็คือกะปิเนาะเดี๋ยวเราจะปลูกใส่ในแก้วพลาสติกที่มีความโปร่งใสแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะสามารถมองเห็นรากของเขาได้เวลารากเขาเดินเจาะรูด้านล่างนะคะนี่ค่ะดินที่ใช้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะเป็นดินที่เราซื้อมาจากร้านขายต้นไม้นะคะที่มีความโปร่งแล้วก็เบาเนาะดินตัวนี้นะคะจะเหมาะกับการเพาะต้นกล้าเนาะเพราะว่ามีความเบานะคะแล้วก็ผสมเพอร์ไลท์เนาะนี่ค่ะเป็นเม็ดสีขาวๆนะคะ